แล้วว่าเขาจะมารู้อยู่แล้วเสือไปเลยลูกกันมาลูกอยากลูกค่ะแต่ลูกค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับต้องมีอุ้ยโอ้ยเกือบละพอดีเลยแต่เวลามีน้องมีของเราเออตอบประเด็นได้ละอุ้ยเออโอเคยืนหนึ่งคนเดียวเนี่ยคนพอโอเคพี่หมอเริ่มสวยมากพี่หมอเขาก็ยืนหนึ่งยืนคุณมาทุกคนนั่งเออเอาเก้าอี้ปะล่ะไม่เป็นไรพูดถึงขยับไปได้ไหมไปขอเจอลูกหน่อยกว่าจะขึ้นได้เมื่อกี้ก็เราไม่สวยใส่หลังนี้เลยแล้วกันเฮ้ยจบนี่ต้อนรับกันแล้ว5432ครับซิงเกิลที่3มาแล้วค่ะซิงเกิลที่3คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อเพลงว่าฝังใจค่ะเป็นเพลงเศร้าเนาะเป็นเพลงเศร้าสมหวังมาสองเพลงทำไมเพลงนี้ถึงเป็นเพลงเศร้าคะจริงๆมันเป็นการ เรียงลำดับเพลงที่ค่อนข้างแปลกค่ะปกติมันต้องอกหักมีความรักมีแฟนเนาะอันนี้หนูมีแฟนเริ่มมีความรักแล้วค่อยอกหักอ่ะไม่ต้องเรียงก็ได้ ไม่แต่หลายคนเหมือนบอกว่าพอเพลงสองเพลงที่ผ่านมามันสนุกแล้วเขาอยากจะฟังอะไรที่มันแบบดิ่งดิ่งดิบดิบบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโบมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียยังไงบ้างมีค่ะก็บอกทางพี่แทนไปค่ะแล้วก็บอกทางช่องไปนะคะว่าอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหลังไม่ทะเลาะกันนะคะตีหัวกันทั้งแฟะกลับมาที่เพลงนะคะก็บอกทางพี่แทนกับทางช่องไปว่าหลายๆคนรีเควสว่าอยากให้ทำเป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยก็เลยอยากได้เพลงประมาณนี้เพราะว่าคือที่มาที่ไปของฝังใจเนี่ยมันมาจากกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะมันเป็นการพูดคุยกับใครหลายๆคนว่าคือเรียบเรียงไงดีมันเป็นการที่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเวลาคุยกันอ่ะก็มักจะมีปัญหาเรื่องว่าแฟนไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าหรือว่าแฟนเรายังไม่ลืมแฟนเก่าเลยหรืออะไรเงี้ยก็จะเลยมันเป็นท็อปิกที่หลายๆคนน่าจะแบบใช่น่าจะกินใจใครหลายๆคนอะไรเงี้ยมาจากประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์เรามันก็เคยมีบ้างค่ะแต่กับคนนี้ไม่มีแล้วมันถ่ายทอดยากไหมแต่ในเมื่อมันไม่มีไม่ยากมันเคยมีประสบการณ์มาแล้วไงมันก็จะหาดีกว่าเธอมันอยู่คงฟังใจเลยแต่ว่ามันก็จะแตกต่างจากสองเพลงที่โบเคยร้องมาเป็นฟีดแบ็กยังไงบ้างหลังจากที่ก็หลายๆคนชอบนะคะเพราะว่าด้วยเมโลดี้ด้วยอะไรด้วยมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าเป็นเพลงสมัยใหม่อะไรเงี้ยที่เมโลดี้มันจะแบบค่อนข้างกินใจคนนะมันจะไม่ได้ฟังแล้วแบบน่าเบื่อมันจะมีโทนที่มันขึ้นลงๆของมันแล้วก็เป็นเทคนิคใหม่ๆด้วยที่หลายๆคนจะได้ฟังกันโอ้หูเครื่องทองเลยสาธุปลดล็อกสกินหูทองครับพูดถึง MV ค่ะพูดถึงเยอะเหมือนกันใช่ฮัลโหลพูดถึง MV หน่อยค่ะพูดถึงเยอะเหมือนกันคือ MV เนี่ยคนอาจจะไม่ได้พูดถึงโบขนาดนั้นแต่คนอาจจะพูดถึงพระเอ็มวีของเราสวัสดีครับเขินเลยเขินแล้วเขินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนลิงโทนเป็นเพลงฝังใจละน้องมีนเป็นยังไงคะทำไมถึงเลือกเป็นน้องมีนมาเล่นเพลงนี้จริงๆน้องมีนเป็นยังไงเนี่ยให้คนถามตอบดีกว่าค่ะหลอกไม่คือที่เลือกน้องมีนเนี่ยหลักๆเลยคือการแสดงน้องอะเราหมดห่วงอยู่แล้วน้องอะดีอยู่แล้วเราก็จะเห็นมาในผลงานต่างๆเนาะที่เลือกอีกอย่างนึงเลยคือน้องสูงเหมาะกับเราดูดิจะมีวันไหนบ้างที่โบจะอยู่ติ่งหูของชายหนุ่มจะได้ดูเป็นตัวเล็กตัวน้อยใช่เป็นน้องโบฉ่ำขวบแสดงว่าเป็นแบบมีส่วนว่าในการเลือกพระเอกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จริงๆทุกๆครั้งก็คือทางช่องก็จะถามว่าใครดีอะไรเงี้ยเป็นแบบพระเอกตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นทำไทยแต่ก็ไม่เหมาะกับพี่ซ้อมเฮ้ยทำไทยเล่นดราม่าดีมากเราก็รู้สึกว่าหรือว่าจะลองให้เอาเพื่อนเรามาเล่นดีนะอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนแนวดูทางช่องก็พูดเหมือนกับพี่นี่แหละว่ามันจะเป็นตลกนะพออยู่ด้วยกันมันจะตลกนะ
คือมันจะเออมอกเออพี่อคติเขาเล่นดีนะในแต่สุดท้ายก็นั่นแหละค่ะอยากได้อะไรละมุนละมุนก็เลยได้น้องมีนมาจองไว้เพลงหน้าไหมทำไทยทำไทยอาจจะค่อยว่ากันแล้วกันนะคะยังเป็นเพื่อนกันอีกนานค่ะเพราะใน MV ก็จะมีความละมุนใช่ค่ะละมุนค่ะละมุนสักส่วนใหญ่ทั้งน้องแมวก็ละมุนมากแบบทำงานตั้งใจทำงานมากมาเก็บเงินให้มนุษย์อะไรเงี้ยโอ้ตัวน้องลีน่าเองก็ละมุนละมุนคนสวยของเราใกล้ชิดแวดล้อมเราใช่เป็นงานครอบครัวเห็นว่าน้องมีนต้องใช้ขออนุญาตที่เล็กก่อนหรอในการมาเล่นเอ็มวีเป็นไงน้องก็พูดไปเรื่อยน้องไม่ได้ขออนุญาตไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครเพื่อการทำงานน้องก็แซวๆแหละว่าบางซีนพี่เล็กเห็นไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยเกรงใจอะไรเงี้ยซึ่งในซีนน่ะไม่มีอะไรเลยนะคือพูดเหมือนไม่มีคือพูดเหมือนมีแบบจริงจังเหมือนเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะพอใจกับซิงเกิลนี้ของตัวเองแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆแต่ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกี่วิวหรือกี่อะไรยังไงแค่คนรอบตัวมาพูดให้เราฟังว่าแบบฉันฟังเพลงแล้วนะอะไรเงี้ยจังหวะที่คนใกล้ตัวมาบอกว่าแกซิงไม่ฟังเพลงแกเลยเราก็แบบกำหมัดละเราจะไปตั้งใจฟังอย่างดีเออมันแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังค่ะด้วยเนื้อเพลงด้วยรายละเอียดของเมโลดี้เพลงเนี่ยมันดีมากๆใส่รายละเอียดไปค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเป็นตัวโบด้วยไหมเป็นค่ะเป็นอยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่แล้วทุกผลงานมีความเป็นเราอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะไม่งั้นเราจะทำออกมาได้ไม่ดีจริงในเสียงร้องกับแบบการแสดงอะไรเป็นแบบความเป็นโบมันก็การันตีอยู่แล้วนะแต่อยากรู้ว่ามันมีความยากอะไรไหมอะคะที่แบบเจอกับเพลงนี้คือถ้าเทียบกับ2เพลงที่ผ่านมา2เพลงที่ผ่านมาโบใช้เวลาอัดประมาณชั่วโมงนิดๆเนี่ยค่ะเพลงนี้มัน2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าเป็น2ชั่วโมงที่รู้สึกว่าแบบเหมือนอัดเพลงไปแล้วมัน 4-5 ชั่วโมงเพราะว่ามันยากตรงที่ว่าวิธีการออกเสียงคำหรือว่าอ้าปากเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนที่เราเคยอัดมาเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนอัดเหมือนร้องแบบปกติที่เราร้องกันเนี่ยเขาบอกว่ามันกลมไปเสียงมันดูมีตัวโอเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกให้เอาเป็นแบบสระแอร์ใส่เข้าไปให้รูปปากเป็นแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลาในการร้องโบก็แบบทำยังไงวะแบบคือเราร้องเพลงมาตลอดแต่เราไม่เคยรู้เทคนิคเลยว่าอ๋อมันทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยครูเขาก็ใส่เทคนิคเข้าไปให้ก็ยากแล้วก็มีเสียงที่อยากจะต่ำก็ต่ำอยากสูงก็สูงบางทีจะโหนไปเลยอยากจะเน้นตรงนี้อะไรมันแบบละเอียดมันเยอะก็เหมือนเป็นงานที่ทำให้เพิ่มเทคนิคการร้องเพลงให้เราเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเหมือนเป็นการพัฒนาความสามารถในการร้องเพลงของเราเพิ่มขึ้นไปอีกดีค่ะตรงนี้คือการท้าทายที่สุดไหมที่เราสอนเทคนิคนี้ที่เราเจอหนูรู้สึกว่าท้าทายนะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าเออว่ามันมีเรื่องรูปปากเข้ามาด้วยพอเปลี่ยนรูปปากเสียงที่ออกมาก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นจะเป็นเพลงแรกที่ไม่มีท่าเต้นแล้วจะให้แฟนทำชาเลนจ์ใช่คือโบอ่ะบอกทุกคนไปแล้วแหละว่าใครที่อยากจะทำท่าเต้นอะไรใน TikTok หรือว่าในอะไรก็ตามเงี้ยค่ะก็คือลองทำมาเดี๋ยวทำด้วยเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าเพลงช้าจะออกมาเป็นยังไงอยากให้ทุกคนได้มาแบบว่าลองแชร์ความคิดการลองแชร์แบบว่าความคิดสร้างสรรค์กันว่าจะออกมาเป็นยังไงถ้าเราออกแบบเองอาจจะตลกนิดนึงคิดว่าท่อนไหนที่มันจะจึ้งใจเป็นคนฟังหรือโบชอบท่อนไหนโบส่วนตัวโบอ่ะชอบท่อนที่ร้องว่ามันเป็นเสียงคอรัสขึ้นมาเหมือนเป็นเสียงที่แย้งขึ้นมาค่ะมันร้องว่ามาวุ่นวายเรื่องของเรามันดูเป็นคำพูดที่แบบเออมันก็ตรงไปตรงมาดีนะแล้วก็ดูแบบถูกต้องจริงๆอย่างเงี้ยมีประโยชน์ไหมที่เราแบบคิดเองไหมในเพลงเนี้ยหรือว่าเราเสนอไปว่าหนูอยากได้คำนี้ประโยคนี้ไม่มีเลยครับ คือเป็นไอเดียของเราเป็นแค่ไอเดียว่าทำไมคนเราถึงไม่เคยลืมแฟนเก่าแล้วยังเก็บรูปภาพของแฟนเก่าไว้ทำไมทั้งที่มีคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยหนูแค่เสนอคำเหล่านี้ไปอ่ะเหมือนแบบทำไมยังต้องแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำตลอดเวลาอะไรเงี้ยทั้งที่ความทรงจำอ่ะมันควรจะอยู่แค่ในนี้ไม่ใช่ในรูปภาพอะไรเงี้ยพี่เด็กได้ฟังคนเล่นไหมนอกจากในห้องอะมั้งคะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็บอกว่า
เพลงนี้เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเพราะว่าเสียงแบบเขาบอกเพลงนี้เสียงโบน่าฟังมากเขาพูดอย่างนี้แต่หนูก็แบบฉีดยาไปเนี่ยปวดสะโพกกันหมดเลยอัดเข้ามาเขาอวยแฟนไงใช่เขาเป็นความภูมิใจของเขาเขาว่าหนูก็ตามนั้นตามหน่อยได้เลยค่ะก็ฝากเพลงฝังใจด้วยนะคะสำหรับใครที่มีอดีตที่ยังฝังใจอยู่นะคะก็เพลงนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าความทรงจำควรจะอยู่แค่ในความทรงจำนะคะไม่ใช่ในรูปภาพหรือว่าสิ่งที่จะทำให้คนคนใหม่ของเราเนี่ยเขามาช้ำใจเนาะก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะฝังใจค่ะแล้วก็ฝากละครด้วยนะคะละครเลือกโลกหมุนรอบเธอค่ะทุกวันจันทร์อังคารนะคะเวลา 20:30 ค่ะโบไอซ์เจมส์แล้วก็พี่เกรซนะคะแล้วก็นักแสดงอีกหลายท่านเลยจะมาเล่นละครทุกคนได้รับชมกันค่ะมาถึงช่วงที่แบบตะวันจะสู้กลับแล้วใช่เพิ่งใช่ค่ะตะวันกำลังสู้กลับแล้วเพราะว่าล่าสุดเป็นซีนที่ขอจูบแรกของมานะไปเพราะว่าหลังๆคนจะเริ่มหมั่นไส้ตะวันขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปกอดชินเดี๋ยวก็ไปหอมมานะเดี๋ยวก็ไปหาพี่เกตเออแล้วคือเอาจริงๆตะวันอ่ะยังไม่ได้คิดอะไรกับทั้งสองคนเลยแต่อาจจะรู้สึกดีกับครูพอก็คือพี่เกตแต่สามารถรู้สึกได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ทำงานด้วยกันแหละไม่ได้อยู่ในฐานะครูกับนักเรียนแหละอ่ะไม่ผิดแหละมันไส้หมดเองโอ้โหตอนเล่นโบถามพี่แอลแบบจริงเหรอพี่เราต้องแบบเล่นยังไงก็ได้ให้คนดูรู้สึกว่าตัวตะวันไม่ได้คิดอะไรอ่ะมันเป็นคนแบบใสๆตรงไปตรงมาเลยแต่ว่าเป้าหมายในการทำงานมันค่อนข้างชัดเจนว่าเขาอยากจะเป็นนักข่าวอยากจะทำงานอาชีพที่แบบว่าสุจริตแล้วก็สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้อะไรเงี้ยแต่คนก็จะคิดว่าเป็นคนทะเยอทะยานไปหลังจากนี้มันจะสู้ชีวิตขึ้นขนาดไหนครับจันทร์คารหน้าก็เป็นนักข่าวเต็มตัวละสู้สุดๆเป็นแบบเต็มตัวสุดๆคือสู้ทุกอย่างสคริปต์ยาวมากก็สู้อันนี้ไม่ใช่ตะวันแต่เป็นโบ คือเพิ่งรู้เลยว่าคือตอนแรกเรารู้แหละว่าอาชีพนักข่าวมันยากตรงที่ว่าจะพูดยังไงจะถามยังไงให้มันโฟลว์เนาะกับสิ่งที่นักแสดงคนนั้นๆพูดอยู่ไงแล้วยิงคำถามต่อไปยังไงอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เป็นนักข่าวสายแบบเขาเรียกว่าอาชญากรรมเหรอคะคดีแบบฆาตกรรมหรือว่าคดีแบบใหญ่ๆก็คือพูดยากกว่าเดิมอีกแล้วก็ห้ามพูดผิดสักคำอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแบบนักข่าวที่เขาพูดสดยังแบบขออภัยค่ะอันนี้คือห้ามขออภัยค่ะคุณมีสคริปต์นะคะคุณต้องอันนี้เลยต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้ตอนแรกอะกะจะขี้โกงด้วยการเขียนป้ายแล้วก็อ่านเติมอ่านแล้วก็ดูอ่ะทองชิวไม่ได้ค่ะตาต้องมองกล้องตาลุ้นกล้องค่ะแล้วแบบโหโบกับพี่เอ๋คือพี่เอ๋คือแบบเส้นเลือดขึ้นตาเลยอ่ะเครียดกันจัดๆเลยอ่ะไปจับกันบ้านยังไงแบบไปดูข่าวที่แบบนักข่าวจริงๆเขาทำใช่ไหมด้วยค่ะฟังเสียงของพี่ๆนักข่าวต่างๆทุกคนอ่ะสายฝนชี้ช้างไม่ให้อ๋อไม่ให้หรอไม่ให้หรอก็มีด้วยหลายๆท่านพี่สรยุทธหรือว่าพี่ไบรท์เองเลยค่ะแบบจังหวะการพูดที่เป็นธรรมชาติแต่ก็ยังดูเป็นทางการอยู่อะไรเงี้ยน้ำเสียงเขาจะไม่ได้เหมือนกับนักข่าวสายบันเทิงเนาะนักข่าวสายบันเทิงก็จะเป็นพูดปกติอาจจะมีแบบคำถามที่กระชับขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องถูกต้องทุกคำก็แบบโอ้ยแอร์ก็เย็นเครียดก็เครียดไฟก็ส่องกองเต็มหมดเลยเงี้ยแบบเออเข้าใจละรอติดตามมาตรข่าวของคุณตะวันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าติดขัดตรงไหนก็ลองปล่อยผ่านดูนะคะอย่าไปเข้มงวดกับมันมากวันนี้มีคนเปิดเพลงเยอะจังเลยฝากไหมค่ะนอกจากเรื่องนี้อะไรเนี่ยหลังจากนี้จะมีแบบละครอะไรไหมที่เราได้อ๋อปีหน้าจะมีเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหายไม่ใช่หงค่ะเป็นละครแนวพีเรียดใช่ไหมเขาเรียกว่าย้อนยุคเหรอกึ่งพีเรียดค่ะคือถ้าแบบเรียกง่ายๆก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบมันจะมีบทหนึ่งในละครที่พูดว่า
คนอื่นน่ะย้อนไปเป็นลูกพญานาคมึงทำไมฉันได้ย้อนมาเป็นกุรีเป็นแบบนั้นคือเอาง่ายๆคืออย่างเรื่องบุพเพใช่ปะพี่เบลล่าอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ก็จะมีการโยงไปถึงเรื่องบุพเพด้วยว่าแบบเราอยากเป็นดาราดังแบบพี่เขาอะไรเงี้ยจำรู้นี่ทำไมพี่เบลล่าได้เป็นลูกพญานาคมึงเป็นแบบลูกเจ้าทำผมมีคนอาบน้ำให้อะไรให้เรารองเท้าก็มีเสื้อผ้าก็มีชุดเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้คือต้องเก็บตังค์ไถ่ตัวโดนขายตัวอีกแบบซับซ้อนค่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจน่าสนุกอีกเรื่องนึงเล่าให้จบเลยเล่าให้จบเลยก็ตอนจบนั่นแหละค่ะไปรอดูเดี๋ยวป้าแจ๋วจะมาตีแล้วปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ดูประมาณช่วงน่าจะกุมภาปีหน้าค่ะที่ได้ยินมาแต่ถ้าคาดเคลื่อนก็อย่าว่ากันครับถามถึงเรื่องวันแม่ใช่ไหมที่เหมือนแม่โพสต์ว่าพี่เล็กกับเราจะไปคุกเข่าแล้วเนิ่งๆงาจะแม่แอบกลัวว่าจะมีอะไรแม่กับพิมพ์แกล้งไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าจังหวะนั้นก็เหมือนจริงที่จังหวะคุกเข่าแล้วถือพระถือพวงมาลัยอะไรเงี้ยตลกดีแม่ตอนแรกแม่กับอะไรอ่ะอ๋อจ้าคือนางก็วิ่งมาก่อนแล้วก็บอกว่าพวงมาลัยวันแม่ครับแม่ก็โอเคแล้วจริงเขากลัวอะไรอ่ะมันก็ยังไม่ถึงเวลา มันก็เพิ่งคุยกันได้แค่แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วไปเขาเรียกว่าศึกษากันให้นานกว่านี้ดีกว่าไหมนี่อย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะมองอย่างนั้นมันแม่ก็รอเซอร์ไพรส์เหมือนกันจังหวะรอไหมคือมันก็ถึงวัยแหละค่ะ28มันก็หลายๆคนก็แต่งงานกันไปเยอะเหมือนกันแต่หนูว่ามันก็เร็วไปเพราะว่าพี่ๆเราก็ยังอยู่กันแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าแบบอีกกว่านี้เราจะไปก่อนเลยไม่ต้องรอนี่เฮ้ยไม่เป็นไรสัก30นั่นแหละค่อยว่ากันค่ะแล้วพอรีแอคนั้นพี่เล็กว่าไงบ้างพอดีเจอรีแอคแม่แบบพี่เล็กก็ไม่รู้พี่เล็กมาอ่านแล้วก็แบบอุ๊ยทำไมแม่เขียนแบบนั้นน่ะแม่เชื่อพี่จะไปขอหรออะไรเงี้ยโมก็แม่เขียนแกล้งไปแหละแต่จังหวะนั้นมันคล้ายๆพี่ดูกึกวิ่งเข้าออกวิ่งก็แบบนี่จะทำเซอร์ไพรส์ไม่รู้ทำทำไมก็ไม่รู้จังหวะวันแม่ด้วยแล้วจังหวะนั้นมีมาเซเลมไอเซเยสไหมมันก็คงจะต้องเซเยสแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องคุยกันหลังจากที่เซเยสอะค่ะว่ามันยังไม่ถึงเวลาจริงๆแหละเพราะว่าโบอยากสัก30ค่อยว่ากันคือเคยคิดว่าสัก27แต่งงานแต่ก็28แหละมันก็เกินมาแหละอะไรเงี้ยมันเป็นความคิดเด็กๆอะที่ว่าแม่ฉันแต่งอีกเท่านี้ฉันอยากแต่งกับแม่ฉันอะไรเงี้ยแต่พอโตมาเรื่อยๆก็โอ้ทำงานก่อนเอาโอกาสก่อนอะไรเงี้ยแต่งงานมันก็เป็นเรื่องของอนาคตสุดๆเลยฮะโอ้มีเป้าไหมว่าฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จก่อนถึงจะคิดเรื่องแต่งงานอย่างเช่นมันมีโปรเจกต์หรือสิ่งที่เราอยากจะทำมากๆให้มันสำเร็จก่อนมันก็มีอะค่ะที่อยากจะทำคือเราก็อยากจะทำตรงอันนึงอะให้มันสำเร็จจริงๆแล้วก็ให้มันแบบเป็นอาชีพสำรองที่แบบว่ามั่นคงด้วยอะไรเงี้ยอยากมีแบบนั้นไม่รู้ว่าจะมีได้ไหมแล้วก็เคยได้ยินคำว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วก็เคยได้ยินคำว่ามีแม่เมื่อพร้อมไหมคะใช่สงสารลูกอ่ะถ้าต้องมาแบบอยากสีเหลืองนี่ลูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลูกก็ต้องมาแมงโก้กับแม่เงี้ยก็สงสารโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นลูกตลกเกินมีแม่มาพร้อมค่ะให้อะไรพิเศษวันแม่ไหมปีนของโบค่ะให้มาตลอดอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่จริงๆดอกไม้นั่นก็คือตั้งใจจะให้คุณแม่ละค่ะเอาไว้ให้วันเกิดเขาจริงๆดีกว่าวันแม่คือวันแม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าวันเกิดเขาจะได้อะไรใหญ่กว่านั้นไหมหรือเนี่ยใช่เพราะทุกวันแม่เราก็ให้พวงมาลัยเนาะพวงมาลัยมาลีอะไรเงี้ยรอบนี้ก็คือเอาลูกเคยใส่ทานสาธุไม่รีบอย่ากดดันก็อย่างที่โบพูดมาตลอดแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบอนาคตมากๆอย่างเงี้ยทุกๆวินาทีคนเราก็เปลี่ยนกันได้นะคะถ้าเป็นแม่ก็คือ
ถามถึงเรื่องพี่เล็กหน่อยหลายคนอยากเห็นร่างทองของพี่เล็กเพราะว่าเพื่อนๆในแก๊งเขามีการอะไรเงี้ยโบอยากเห็นด้วยไหมพี่ก็อยากเห็นหนูพูดแล้วนะหนูว่าเออพี่แล้วพี่คิดจะทำแบบเพื่อนพี่บ้างไหมแบบลองทำดูไหมอะไรเงี้ยเขาพี่ไม่อยากทับลายคนอื่นวะอะไรเงี้ยเขาอ๋อไม่แต่แบบลองทำเล่นๆก็ได้ไม่เล่นๆก็ได้ไม่ต้องถ่ายลงหนูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพี่จะลีนถึงขนาดไหนไม่เอาอ่ะพี่ไม่ทำอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบฟีลอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำรายการอาหารด้วยแล้วก็มันก็จะค่อนข้างคอนโทรลเรื่องการกินยากใช่ต่อให้เขาจะมากินคลีนมากๆก็จะไปต้องไปกินรายการอาหารของเล็กเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็เออก็เข้าใจแหละแต่ทุกวันนี้ถามว่าออกกำลังกายหนักไหมพี่เล็กออกกำลังกายหนักมากจนโบแบบไม่ไปออกด้วยอะ มันหนักเกินไปจนแบบว่าเฮ้ยคนเรามันจะต้องออกกำลังกายขนาดนี้เลยเหรอตื่นเช้ามาวิ่งแบบเขาเรียกว่าวิ่งอะไรนะคะรอบสนามเงี้ยวิ่งเสร็จปั๊บไปฟิตเนสเสร็จก็หาอะไรกินหาอะไรกินเสร็จตกเย็นเล่นบาสหรือไม่เล่นบาสก็ไปตีแบดถ้าไม่ตีแบดก็อ่ะไปวิ่งอีกรอบอะไรเงี้ยพวกเลยเออไม่เอามันก็น่าจะลีนได้เหรอเขาก็ลีนนะคะแต่เขาก็เพิ่มต่ออีกมันก็จะมีเขามาใส่เติมเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าขอเป็นสายลมครับใช่แต่ส่วนตัวโบอ่ะมองว่าพี่เล็กอ่ะก็ลีนในแบบของเขาแล้วคือเขาเป็นคนกระดูกใหญ่แล้วก็ด้วยกายภาพเขาไม่ใช่คนเป็นเอวคอดเนาะเป็นคนแบบเอวตรงอะไรเงี้ยก็จะยังไงก็ยังดูตัวใหญ่อยู่ดีแล้วก็เป็นคนชอบใส่เสื้อตัวใหญ่อีกก็จะดูอวบอีกไอ้รูปที่เห็นลงแบบที่เวลาเขาถอดเสื้ออยู่นี่เขาก็เป็นทรงนั้นน่ะตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแท้ทุกคนแบบว่าจะเห็นว่าเขาแบบดูอวบๆเพราะเขาชอบใส่เสื้อตัวใหญ่อะไรเงี้ยทรงไหนก็รักใช่ค่ะทรงไหนก็รักค่ะทรงซ้อก็รักกระป๋าแต่ก็อยากเห็นสักครั้งนึงก็ลองดูไหมเออแต่ก็ไม่คาดหวังเป็นอะไรก็รักไปหมดจบจบหนูก็ถ้าให้หนูลีนหนูก็บอกอย่างที่หนูบอกค่ะหนูก็เป็นคนหนุบหนับคนนึงก็จะเป็นคู่สายสับสายคู่รักสายหนุบหนับใช่ใครเห็นก็อยากจะกัดอยากจะขี้ย้ำอย่างเงี้ยโอเคเออแต่ถ้าคนบอกให้เราผอมก็อย่างที่บอกครั้งให้แล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะต่อสัญญาแล้วสุภาพอะไรต่อสัญญาแล้วโอ้พี่บอกตอนนี้กระแสละครหญิงมันกำลังมาล่าสุดเขาจิ้นกับลีน่าใช่ไงคะเราก็ชอบเขานะเขาสวยอ่ะเขาดูเป็นแบบไทป์ที่ผู้หญิงยังไงก็ชอบได้ไม่ยากอะไรเงี้ยเราเองยังรู้สึกชอบเลยอ่ะแบบไปดูอินสตาแกรมแล้วก็ว้าวหุ่นดีจังอู้สวยจังอู้ผมสวยจังอะไรเงี้ยสักเรื่องไม่ติดเคยได้ยินไหมคะแอบแฟนไปมีเมียค่ะมันก็เป็นท็อปิกใหม่ๆเพราะว่าอย่างสายแบบสายวายอ่ะก็แอบแฟนผู้หญิงไปมีสามีก็มีมาแล้วเราก็ต้องแบบเปิดโลกใหม่ๆบ้างพี่ๆจะรับได้ไหมคะพี่ตะก้องอะไรใหม่ๆไม่ติดอะไรใหม่ๆแอบแฟนแอบแฟนไปมีเมียแต่เวลาคนเห็นโบกับลีน่าเขาก็แต่เขาให้โบเป็นแบบเขาให้โบเป็นผัวนะใช่ค่ะได้ไงเหรอตอนนี้เล่นได้ไหมถ้าสมมติว่าแบบเล่นยูริเลยโมอ่ะไม่ติดมันก็คือการแสดงอะค่ะทำได้แต่ว่าคือแฟนคลับเขาจะอินมากๆด้วยไงเราก็ไม่อยากเขาคาดหวังก็เอาที่แบบสบายใจกันดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าคนชอบในสิ่งที่เราเป็นคือเราก็ชอบเขานะเขาก็สวยอ่ะเป็นใครบ้างไม่ชอบอ่ะสวยเนาะอยากเป็นแบบเขาแล้วก็มันมองว่าก็แฟนคลับอินเพราะว่าเราก็อยู่ชีวิตจริงเรามีแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่กลัวคนจะแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยใช่เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคู่กันคู่จริงจริงเขาก็อยากจะให้แบบรักกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เรื่องของการทำงานทีนึงแหละถ้าเข้าใจก็จะได้รับชมกันใช่ก็อาจจะเดี๋ยวว่ากันรอชมใครตดใครตดโอเคนี่เสียงปืนเมื่อกี้มองตรงเอาเธอไปรับพี่เล็กเธอเขาร้องไห้